มองว่าภาพหรือเทรนด์ของตัวราคาทองคำนะครับในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเนี่ยยังมีภาพหรือมีโมเมนตัมที่ค่อนข้างสดใสทีเดียวนะครับเราจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยในระดับรายเดือนเท่านั้นนะครับยังมีการทำ All Time High หรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์นะครับเดือนกรกฎาคมเนี่ยทองพึ่ง All Time High หรือทำระดับสูงสุดใหม่ 2,483 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์นะครับแล้วก็พอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาพฤติกรรมจะคล้ายๆเดิมเลยครับก็คือเขาลงมาประมาณ100กว่าเหรียญประมาณ150 170เหรียญหลังจากนั้นน่ะก็มีการเด้งกลับหรือมีการดิ่งตัวกลับนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทองยังสามารถทรงตัวรักษาระดับอยู่ในระดับสูงได้นะครับถือว่าภาพของทองคําในระดับรายเดือนหรือในระยะกลางเนี่ยยังคงเป็นบวกนะครับถ้ามีปัจจัยพื้นฐานอย่างเช่นสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศกลับเข้ามาซัพพอร์ตหรือเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ราคาทองคำขยับขึ้นต่อได้เนี่ยก็มองว่าทองยังมีลุ้นที่จะมี All Time High ใหม่ขึ้นไปแถวๆระดับ 2,500 2,600 ถึง 2,650 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ได้ไม่ยากแม้ว่าธนาคารกลางจีนนะครับจะชะลอการเข้าสะสมทองคำส่วนหนึ่งเนี่ยเรามองว่าอาจจะมาจากระดับราคาทองคำที่อยู่ในระดับสูงนะครับแต่เรามองว่าถ้าจังหวะที่ทองคำอ่อนตัวหรือเป็นการปรับฐานลงมานะครับก็น่าจะมีการเข้าไปเก็บหรือถือครองทองคำเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่นะครับภาพดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงการคาดการณ์ของทางโวโกเคาน์ซิลหรือสภาทองคำโลกนะครับที่มีการสอบถามในส่วนของบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆว่าจะยังคงเข้าถือครองทองคำหรือสะสมทองคำเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มเติมไหมตรงนี้ต้องบอกว่าผลสำรวจเนี่ยมีการบ่งชี้ชัดเจนว่าในช่วงระยะเวลา12เดือนข้างหน้านะครับธนาคารกลางต่างๆเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะสะสมทองคำเพิ่มณปัจจุบันเนี่ย YLG ยังมองว่าทองน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งในทิศทางไซด์เวย์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าภาพหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำจริงๆเนี่ยอาจยังมีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับสำหรับทองไทยเนี่ยต้องบอกว่าภาพหรือโมเมนตัมเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับซึ่งการแข็งของบาทหรือการลงมาของบาทเนี่ยเป็นปัจจัยตัวนึงนะครับที่กลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวทองไทยนะครับช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโซน 40,000 บาท 4,400 40,000 บาทต่อบาททองคำเนี่ยทองไม่หลุดเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดทรงตัวหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวไม่อยู่จริงๆนะครับเรามองว่าจะมีแนวรับที่เป็นโกลด์สปอตในโซน 2,350 2,318 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ถ้าคิดเป็นทองไทยเนี่ย 39,85039,350 บาทต่อบาททองคำระดับดังกล่าวเนี่ยก็จะถือว่าเป็นแนวรับสำคัญที่ยังสามารถทยอยเก็บหรือทยอยซื้อในส่วนของตัวทองคำในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวได้นะครับสำหรับแนวต้านน่าจะอยู่แถวๆระดับ 42,100 แล้วก็ถ้าขึ้นไปที่ระดับ 2,500 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์คิดเป็นทองไทยเนี่ยก็ประมาณ 42,450 บาทต่อบาททองคำตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกรอบของทองไทยที่เรามองว่าในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวแม้ว่าบาทจะมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าแต่ก็ยังมีลุ้นที่จะเห็นทองไทยขึ้นไปทำ All Time High ใหม่หรือขึ้นไปทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ถ้าโกลด์สปอตมีการทำ All Time High ใหม่หรือมีการขยับขึ้นได้ต่อครับ